อีกหนึ่งสนามที่เป็นสนามใหญ่ในกรุงเทพมหานครเหมือนกันนั่นก็คือสนามสุพัชลาไสยนะคะเมื่อวานนี้ค่ะใช้เป็นเจ้าภาพในการแข่งขันกรีธาชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่25ซึ่งวันแรกนี้นะคะทัพนักกรีธาของไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆโดยเฉพาะ4 คูณ 100 เมตรชายนะคะควบเข้าเส้นชัยเป็นทีมแรกคว้าเหรียญทองที่สำคัญยังทำลายสถิติเอเชียด้วยทำลายสถิติเอเชียนี่คือทำลายสถิติประเทศไทยด้วยนะสถิติของประเทศตัวเองนี่แหละการแข่งขันกรีธาชิงแชมป์เอเชียในวันแรกนะคะก็ที่สนามสุพัชลาไสยกรุงเทพมหานครนะคะก็ถือเป็นรายการแรกที่ไทยได้รับหน้าที่จัดการแข่งขันไฮไลท์ที่หลายๆคนรอคอยเนี่ยนะคะก็คือการวิ่งของทีมชาติไทยในรุ่น4คูณ100เมตรชายรอบชิงชนะเลิศซึ่งทีมชาติไทยเนี่ยทั้ง4ไม้นะไม้แรกคือนนทวัฒน์เอี่ยมอุดมไม้สองเนี่ยต้าสอนระอับดาบบังไม้สามชยุทธคงประสิทธิ์และไม้สี่บิวภูริพลบุญสอนอ่ะให้คุณผู้ชมเนี่ยออกตัวมาแล้วนะคะยังอยู่ที่ไม้แรกที่นนทวัฒน์ก็ยังไม่ได้ดูได้เปรียบมากนักนะคะนักกีฬาไทยนี่ใส่เสื้อสีน้ำเงินที่เห็นอยู่เมื่อสักครู่พอเปลี่ยนเป็นไม้สองที่ต้าสอนระอับดาบบังก็ยังคงสูสีเข้าสู่ไม้ที่สามที่ชยุทธคงประสิทธิ์ดูจังหวะการส่งไม้เรายังช้ากว่าเขาอยู่นะตอนไปไม้ที่สามต้องชมนะแล้วไม้ที่สามชยุทธตอนเข้าโค้งนี่ถือว่าทำได้ดีมากแล้วดูจังหวะที่จ่ายให้กับภูริพลส่งไม้นี่จากสาตอนแรกอะเข้ามาเป็นอันดับ3แต่ตอนส่งไม้ให้กับบิวเนี่ยเกือบจะเป็นอันดับที่1แล้วบิวก็ควบเส้นตรงตรงที่เขาถนัดเข้าเส้นชัยเป็นทีมแรกนะคะทำเวลาไป 38.55 วินาทีคว้าเหรียญทองในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชีย2023มาครองได้สำเร็จและอย่างยิ่งใหญ่มีเพื่อนๆที่โพสต์ในโลกโซเชียลว่าเข้าไปชมไปเชียร์ที่สนามสุพัชลาไสยบอกว่าเป็น40วินาทีที่คุ้มค่ากับการเดินทางไปที่สนามสุพัชลาไสยแล้วบางคนเนี่ยไปรอตั้งแต่บ่าย คือโปรแกรม 4x100 ของชายเนี่ยตามโปรแกรมคือ18 นาฬิกาแต่กว่าจะวิ่งจริงๆเนี่ยเกือบเลทไปเกือบครึ่งชั่วโมงครับแต่ว่าคุ้มค่ามากเนี่ยแล้วมันก็เป็นภาพที่น่ายินดีมากนะคะเพราะว่าเราเห็นแล้วว่าบิวเนี่ยเกิดปัญหาการบาดเจ็บมาก่อนหน้านี้ในซีเกมแล้วก็กลับมาลงสนามแล้วยังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆอะค่ะเจ้าตัวบอกว่าความฟิตเนี่ย 90% ส่วนอีก 10% เนี่ยเดี๋ยวไปว่ากันในสนามครับซึ่งก็นี่พิสูจน์แล้วว่านี่ไง100%แล้วตอนนี้แล้วจริงๆก็ต้องชมทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาตั้งแต่ไม้1นนทวัฒน์ไม้2ต้าสรอัตไม้3ชยุทธแล้วก็บิวไม้ที่4รวมถึงทีมงานสตาฟโค้ชการวางแผนของโค้ชด้วยนะคะซึ่งสถิติที่บอก 38.55 วินาทีเนี่ยเป็นการทำลายสถิติกรีธาชิงแชมป์เอเชียที่ไทยแต่เดิมเป็นเจ้าของสถิตินะแต่สถิติเดิมที่ไทยทำเอาไว้ได้คือ 38.72 วินาทีทำได้ในศึกกรีธาชิงแชมป์เอเชีย2019ที่กาตาร์แล้วก็ทำลายสถิติเดิมของประเทศไทยด้วยเคยทำสถิติประเทศไทยที่ดีที่สุดอะคือ 38.56 นี่ทำลายไป 0.01 วินาทีแต่ก็ถือว่าทำลายครับคือในประเภททีมชายนี่ก็ถือว่ายอดเยี่ยมแล้วก็มีได้ลุ้นนะเดี๋ยวเราลุ้นไปถึงเอเชียนเกมเลยกับการวิ่งผลัด4 คูณ 100ถ้าชิงแชมป์เอเชียมันเหรียญทองเนี่ยเอเชียนเกมก็มีแต่เอเชียเหมือนกันแล้วเราก็นำขัดขาดนะจะเข้าเส้นชัยนะคะก็หวังว่านักกีฬาเนี่ยจะไม่มีใครมีปัญหาอาการบาดเจ็บในระหว่างเส้นทางก่อนที่การแข่งขันเอเชียนเกมที่หางโจวที่จีนจะเปิดฉากใช่ทีนี้ไปดูในประเภททีมวิ่งผลัด4คูณ100เมตรหญิงไทยกันบ้างนะคะซึ่ง4คูณ100เมตรหญิงไทยเนี่ยนะคะไม้1เนี่ยคือสุภาวรรณทิปัตไม้2สุภานิชภูลเกิดไม้3ออนชุมาเชษฐาและไม้ที่4อธิชาเพชรกุลนะคะซึ่งปรากฏว่าจากการแข่งขันเนี่ยนักวิ่งสาวไทยก็พยายามสู้เต็มที่แล้วตั้งแต่ไม้1ส่งต่อไม้2มาไม้3จนไม้4ในการวิ่งทั้ง4ไม้นะคะ4คูณ100เมตรของหญิงไทยเนี่ยทำเวลาไป 44.56 วินาทีเดี๋ยวให้คุณผู้ชมค่อยๆดูไฮไลท์ไปด้วยกันนะคะนี่เข้าสู่ไม้2กำลังจะมาที่ไม้3นะคะนักกีฬาไทยอยู่ในลู่ที่3นี่ลู่ที่3นะครับนี่ส่งไม้แล้วนะคะแล้วก็ค่อยๆเราได้ไม้3เนี่ยเราเร่งขึ้นมานะในจังหวะเข้าโค้งเนี่ยนะคะนักกีฬาไทยก็ถือว่าทำได้อย่างยอดเยี่ยมนะคะแล้วก็ส่งต่อให้ไม้สุดท้ายไม้ที่4แล้วก็พยายามที่จะสปรินต์เข้าเส้นชัยแล้วดูสิมีนักกีฬาที่มีปัญหาการบาดเจ็บด้วยนะคะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็เป็นนักกีฬาไทยที่สามารถเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่3นะคะ 44.56 วินาทีคว้าเหรียญทองแดงไปครองอันดับที่1เนี่ยคือจีนค่ะ 43.35 วินาทีและอันดับที่2ญี่ปุ่น 43.95 วินาทีค่ะ